มชื่อเบฟนะครับธนโรธธนาสิทธิ์นิติเกตนะครับสังกัด YK Motorsport by Sanoco ครับผมเดชาธรพั่วคารวุฒิครับสังกัดทีม YK Motorsport by Sanoco ครับ3ปีที่แล้วครับผมก็ขับโตโยต้ามาก่อนพอจบเขาเรียกในวันเมกเลสแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในทีม YK Motorsport ครับผมรุ่นโปรดักชั่นครับครับของผมก็เริ่มจากการขับแข่งเกมในรายการ GT Academy ครับแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่โอครับก็เลยได้เข้ามาร่วมทีม YK Motorsport ครับผมพูดง่ายๆว่าที่คนรู้จักกันส่วนหนึ่งก็โตมาจากซูนาโคเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้มีรุ่นพี่อีกคนนึงชักชวนไปขับลองเปลี่ยนรุ่นดูเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ขึ้นก็ไปลองดูแล้วก็โอเคประทับใจในตัวของรถเอ่ยที่เป็นอินเตอร์มากขึ้นหรืออะไรแล้วแต่ก็เลยได้ลองไปขับก็ปีที่แล้วนะครับได้ลงขับรุ่นซูเปอร์อีโคนะครับผลงานก็เป็นที่น่าพอใจครับได้แชมป์ประจำปีครับผมลงแข่งในรุ่นซูเปอร์คอมแพคนะครับคลาส B ครับผมครับส่วนผมก็รุ่นซูเปอร์คอมแพคคลาส C ครับถ้าในรุ่นคลาส C ก็อยู่อันดับ1ของคลาส C ครับผมครับของผมก็เป็นคลาส B ครับก็นับเป็นโอเวอร์ออลอยู่อันดับ2ครับไม่แตกต่างครับแตกต่างเรื่องขับหน้าขับหลังเพราะว่ารถในทีมเขาเซตรถขับหน้าอยู่แล้วเหมือนรถอินเตอร์อยู่แล้วครับรถทุกอย่างที่ชิ้นส่วนมาก็ใหม่หมดทุกชิ้นเป็นรถแข่งดีๆคันนึงนี่แหละครับเกมกับความเป็นจริงเหมือนกันไหมก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าเกมก็คือฝึกทักษะในเรื่องทักษะการที่จะเข้าไลน์การที่จะเบรกการที่จะขับรถให้เหมือนจริงมันเหมือนเปรียบเสมือนซิมูเลเตอร์ครับเป็นเครื่องซ้อมพอเวลามาขับรถก็ปฏิบัติใกล้เคียงกับเกมครับแต่ความรู้สึกไม่เหมือนแค่นั้นเพราะนักแข่งทุกคนก็เล่นซิมูเลเตอร์ใช่ของทางทีม YK แล้วบาสุนโคนี่ก็คือเหมือนครอบครัวกันมากๆทุกอย่างนี่คือแบบเฟรนลี่หรืออะไรแล้วแต่ไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ทุกตั้งแต่ระดับช่างจนถึงผู้จัดการทีมนักแข่งเอ่ยเราเปรียบเสมือนครอบครัวและเพื่อนกันตลอดไม่ได้คือเราไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเป็นช่างใครเป็นนักแข่งใครเป็นอะไรคือนักแข่งก็สามารถมาช่วยยกยางได้มาช่วยเช็ครถอะไรได้ปกติซึ่งแบบนี้เราแฮปปี้ครับก็อยู่ทีมนี้มาประมาณ3ปีแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัวครับก็คือไม่อยากย้ายไปอยู่ทีมอื่นแล้วก็คืออยู่ทีมนี้แล้วมีความสุขครับรถทํารถโอเคทุกอย่างโอเคถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันนอนก็นอนพร้อมกันคือแฟร์ๆทุกอย่างพี่โอกับทางที่กันที่เป็นซูนาโคไฮแลนด์เขาต้องคุยกับญี่ปุ่นและพัฒนาตัวเกรดน้ำมันเครื่องรถแข่งกับรถบ้านพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับในความรู้สึกผมคือผมไม่เคยไปสัมผัสน้ำมันเครื่องในตอนแข่งรถก็คือยี่ห้ออื่นยังไม่เคยใช้คือผมเคยใช้ซูนาโคอย่างเดียวแล้วก็คือรถไม่มีปัญหาอะไรผมไม่เคยแข่งไม่จบไม่เคยเครื่องพังตอนแข่งหรือว่าอะไรก็คือน้ำมันเครื่องเป็นน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แข่งจบได้น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องท้ายทั้งน้ำมันเครื่องทุกอย่างคือสมบูรณ์แบบครับก็จบทุกสนามไม่เคยไม่จบครับครับผมดังนั้นขอฝากทีม YK Motorsport by Sunoco ด้วยนะครับผมทีมเราก็มีรถทั้งหมดประมาณ 3-4 คันมี TCR มี CRZ 2คันในรุ่นคลาส B และคลาส C Compact ครับแล้วก็มีรุ่นของ Eco Car คันหนึ่งครับผมแบบ YK เหมือนกันนะครับผมขอฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับผมครับผมก็อยู่ในทีม YK Motorsport มา3ปีแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอฝากทีม YK Motorsport by Sunoco ด้วยนะครับฝากติดตามเชียร์กันด้วยครับขอบคุณครับ